ราอ่ะต้องปิดประตูหน้าต่างกันหมดเลยมาเป็นปีๆแล้วค่ะควันนะครับกลิ่นควันแล้วก็ตัวควันจริงๆเลยก็คือปกคลุมหมู่บ้านเป็นหมอกเลยครับบางทีเป็นหมอกทึบช่วงตีสามตีถึงเช้าเลยครับเสียงสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชนซอยกรุงเทพกีทา7เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครหลังจากที่พวกเขาต้องทนอยู่กับมลพิษทางอากาศที่ลอยเข้ามาปกคลุมในหมู่บ้านจนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตภายนอกได้และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วยมีการเผาขยะช่วงเย็นและก็ช่วงกลางคืนครับก็มีปัญหาต่อเนื่องมาตลอดทั้งในหมู่บ้านก็ได้รับผลกระทบทั้งคนแก่เด็กทั้งบ้านลูกบ้านต่างๆอยู่ก็ต้องปิดประตูหน้าต่างครับไม่สามารถเปิดรับลมได้ทั้งที่ไม่ใช่หน้า PM ก็เป็นปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตด้วยชาวบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวสถานีประชาชนว่าก่อนหน้านี้เคยตระเวนหาจุดต้องสงสัยที่คาดว่ามีคนลักลอบเผาขยะมูลฝอยก่อนจะพบว่าอยู่ในพื้นที่รกร้างของเอกชนแห่งหนึ่งเนื้อที่กว่า20ไร่ซึ่งห่างจากปากซอยทางเข้าหมู่บ้านไม่ถึง150เมตรนี่เป็นที่ดินรกร้างขนาดกว่า20ไร่ของเอกชนนะครับซึ่งรับเอาต้นไม้กิ่งไม้จากสำนักงานเขตและจากจุดอื่นๆเข้ามากองรวมกันไว้จุดนี้ครับคือจุดที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีการเผาขยะจนสร้างผลกระทบให้กับพวกเขาขณะที่ผู้อำนวยการเขตบางกะปิพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมประสานงานเจ้าของที่ดินดังกล่าวให้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เผาขยะขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่โดยรอบรายล้อมไปด้วยโครงการหมู่บ้านขนาดใหญ่ยังไงเดี๋ยวทางเขตเนี่ยจะให้เทศกิจออกไปดูต้นตอจริงๆอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ได้กำชับกับผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกันแล้วตกลงสัญญาประชาคมกันแล้วว่าต่อไปไม่จุดนะครับไม่เผาขยะด้านเจ้าของที่ดินได้ชี้แจงและกล่าวขอโทษชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับปากว่าหลังจากนี้จะกำชับผู้ดูแลพื้นที่ห้ามไม่ให้เกิดการเผาขยะหรือกระทำการใดๆที่จะสร้างความเดือดร้อนความรำคาญให้กับชุมชนและยินดีให้ความร่วมมือกับเขตบางกะปิเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเต็มที่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกช่วยให้สังคมเขตบางกะปิน่าอยู่ยิ่งขึ้นต้องเรียนคุณผู้ชมว่าบางปัญหาไม่ต้องเชิญมานั่งบนเวทีสามารถเคลียร์ให้จบได้เลยโดยนักข่าวของเราลงพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของสาธารณูปโภคขอให้บอกเราน้ำไม่ไหลไฟดับถนนพังเป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันในการประสานหน่วยงานให้ไปแก้ไขเช่นปัญหานี้นะคะเรียกว่าเป็นการร้องทุกข์บุกไปถึงที่เลยเดี๋ยวจะเห็นคุณชานนท์เห็นคุณชุมพลเห็นสองคนนี้เมื่อไหร่ลงพื้นที่นะฮะอะไรที่เป็นปัญหาก็จะค่อยๆคลี่คลายลงและมาติดตามผ่านทางรายการสถานีประชาชนของเราครับ